คือโคตรสปอยอ่ะวันนี้โคตรสปอยเรื่อง The Curse of the Weeping Women เขาว่ากันว่านี่คือปีศาจตนใหม่หรือผีตนใหม่แห่งจักรวาลคอนจูริงถือว่าเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงไล่เรื่องกันเลยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวเม็กซิโกที่หลงรักกับนักสำรวจชาวอเมริกันจนมีลูกด้วยกัน2คนพูดกันง่ายๆผู้ชายเจ้าชู้ไงฟันแล้วทิ้งหญิงสาวเม็กซิโกคนนี้ได้เงินแค่แบบขนมกรุบขนมกรุบและอีกอย่างนึงคือผู้ชายต้องการจะเอาลูกกลับไปเลี้ยงผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมด้วยความกดดันด้วยความอีลุงตุงนังทุกอย่างแหละฆ่าลูกซะแล้วฆ่าตัวตายเกิดเป็นคำสาปอ่ะสรุปประมาณนี้แล้วกันเนี่ยคือเรื่องราวของผีนะปมของผีมันเป็นประมาณนี้ปัจจุบันเรื่องราวของบ้านหลังนึงที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ทำงานในเขาเรียกสารสังคมสงเคราะห์มีลูก2คนคนโตเป็นผู้ชายชื่อคริสคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อแซมประเด็นที่เขาต้องการอยากจะให้เราเห็นคือสตาร์ทอารมณ์เราด้วยบรรยากาศบ้านเพราะเดี๋ยวตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะติดอยู่กับครอบครัวนี้และบ้านหลังนี้ไปตลอดทั้งเรื่องเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เห็นบ้านเกือบจะครบตั้งแต่สระน้ำลองเทคด้วยนะลองเทคยาวเข้าไปจนเห็นห้องครัวเห็นห้องนั่งเล่นชั้นล่างทั้งหมดจนไปถึงจบซีนที่หน้าบ้านฉากแรกเนี่ยให้เห็นเป็นลองเทคส่วนตัวผมโอเคมาก1ด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบเทคนิคการลองเทคผมรู้สึกว่ามันได้โชว์ศักยภาพของทีมโปรดักชั่นและตัวนักแสดงนักแสดงได้เล่นกันอย่างเต็มที่เป็นซีนยาวๆนึกภาพไหมครับเราได้เห็นคอนติเนียแอคติ้งตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับฉากต่อมาก็คือให้เห็นงานที่ผมพูดประสานสงเคราะห์นี่คือเรายังไม่รู้นะตอนแรกเนี่ยอีกหนึ่งอย่างของหนังเรื่องนี้ที่ผมจะบอกคือเขาเล่าอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่าจริงๆอะไรที่ไม่จำเป็นเขาจะไม่เล่าเลยเขาจะเล่าอะไรที่ไม่จำเป็นเท่านั้นอ่ะเขาถึงจะเล่าเพราะฉะนั้นฉากที่สองต่อจากบ้านลองเทคเมื่อกี้ก็คือเป็นที่ทำงานเลยก่อนที่จะเข้าหน้าเห็นหน้าจดหมายก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าซีนแรกเนี่ยเราเห็นไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มีหน้าตาอย่างไรลูก2คนนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเปิดซีนก็ไม่ต้องเปิดที่หน้าเปิดที่เอกสารที่ตัวนางเอกกำลังพิมพ์อยู่ก็คือเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์งานที่นางเอกได้มอบหมายก็คือต้องไปที่บ้านหลังหนึ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นเคสที่ต้องไปดูนึกภาพไหมครับอ่ะได้รับมอบหมายงานนี้งานนี้นางเอกก็ไปกับตำรวจ1คนแล้วตำรวจคนเนี้ยเราได้รู้อีกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของอดีตแฟนเขาด้วยพอมาถึงตรงเนี้ยเราได้รู้อีกหนึ่งอย่างคือพระเอกเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆพอสมควรขอข้ามไปนิดนึงนะเพราะว่าต่อจากนั้นเนี่ยมันจะมีซีนที่ลูกชายเว้ยลูกชายเล่นเป็นตำรวจเว้ยอยู่รอบโต๊ะทำงานพ่อตัดรูปพ่อกับโมเมนต์ที่ลูกอ่านนี่หนังเขาขยี้ตรงนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเพื่อนและลูกชายแล้วก็รักลูกผู้หญิงก็รักแม้ว่าลูกผู้หญิงจะไม่มีการเล่นยิงปืนปุ้งปั้งแต่เราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวจะมีตุ๊กตาแทนใจตัวแม่ซื้อให้เหมือนสื่อแทนใจนึกถึงพ่อแล้วกันเพราะว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะลูกสาวจะดูแบบคล้ายๆจะซึมเศร้าสังเกตว่านั่งดูทีวีทั้งวันไม่ค่อยออกจากบ้านไม่เหมือนลูกผู้ชายนึกไหมครับมันไม่เหมือนกันดูเศร้าๆดูซึมๆกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่เขาก็เลยซื้อตุ๊กตามาให้ไอ้เคสแรกที่ตัวนางเอกต้องมาทำก็คือมาที่บ้านผู้หญิงคนนึงโทษทีจำชื่อตัวละครไม่ได้แต่ตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องพูดอย่างนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดด้วยความประหลาดใจเว้ยเมสเซจแรกที่เขาให้เรารู้ก็คือผู้หญิงคนเนี้ยกักขังหน่วงเหนียวลูกตัวเองไว้ในตู้เสื้อผ้าเว้ยขังไว้เลยแล้วเขียนอักขระอะไรไม่รู้อ่ะเป็นอักขระส้นตีนอะไรไม่รู้เป็นลูกกระต่ายอยู่ที่ประตูเนี่ยว่าพอนายเอกมาถึงบ้านปั๊บสาวปริศนาผู้นี้แล้วกันนะสาวปริศนาเฮ้ยไม่ไว้ใจให้ใครเข้ามาในบ้านทั้งนั้นแต่ตัวนายเอกนึกภาพเป็นเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ไงก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีลูกล่อลูกชนมีเทคนิคการพูดตำรวจไม่มีตำรวจต้องการที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ก็คือนางเอกและจัดการเคสนี้ให้จบโดยเร็วที่สุดอ่ะหลังจากที่เราเห็นโมดิเวตต่างๆเข้าไปในบ้านปั๊บนางเอกไปเจอห้องนี้คือตอนนี้นางเอกไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยเดี๋ยวไล่เรื่องไปเรื่อยๆจะเห็นไปเรื่อยๆว่านางเอกไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงบ้านครั้งแรกนางเอกเห็นประตูปั๊บกักขังลูกไอ้เชี่ยกักขังลวงเหนียวเด็กโดนทรมานแน่นอนนางเอกไม่ได้พูดหรอกแต่ว่านึกภาพอะเจ้าหน้าที่สารสงเคราะห์ถ้าเราคิดตามเราจะรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่สารสงเคราะห์ไม่ต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นฉากต่อมาไม่นานเลยหญิงสาวปริศนาแม่ของเด็กที่กักขังลวงเหนียวอะเข้ามาเลยไอ้เชี่ยเข้ามาปั๊บแล้วโมเตเวทมันมีอย่างเดียวคือห้ามใครแตะต้องประตูนั้นเด็ดขาดค่ะไอ้ประตูเหี้ยที่มันมีอักขระลูกตาส้นตีนอะไรไม่รู้แต่นางเอกเว้ยมีความคิดอย่างเดียวคือกูเป็นเจ้าหน้าที่สารสงเคราะห์เพราะฉะนั้นกูมีความอยากเปิดอยากช่วยเด็กออกมาหญิงสาวปริศนาไม่ยอมอยู่แล้วนึกภาพไหมครับก็เกิดเหตุการณ์ชลมุนตำรวจมาช่วยไว้ทันลากผู้หญิงออกไปเราก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงปริศนาคนนี้มีลูก2คนก็ช่วยออกมาได้สิ่งที่เด็ก
พูดอย่างแรกเลยนะปิดประตูเถอะเขาขอร้องนางเอกนะว่าให้ขังพวกเขาไว้อย่างเดิมเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะมาทำร้ายผมสังเกตว่าเขาต้องการจะหลอกล่อเราว่าแม่ทำร้ายเขาเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ได้บอกอะไรเลยตัวละครลูกจะพูดแค่ว่าเธอเท่านั้นผมมองว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการจะหลอกเรามากมายขนาดนั้นไม่ได้ต้องการจะหลอกเราถึงขั้นแบบหลอกจนตายใจอ่ะเพราะว่าถ้าคุณดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเธอที่เด็กคนนี้พูดถึงคือพูดถึงผีแน่นอนแต่นางเอกคิดเป็นแม่ซึ่งแม่เศษเนี่ยเขาไม่ได้หลอกคนดูเว้ยเขาหลอกแม่ที่อยู่ในเรื่องเขาหลอกนางเอกตอนนี้เขาเล่นกับนางเอกอยู่ซึ่งเขาไม่มายเลยว่าคุณจะตามทันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไหลกันไปครับเด็กคนนี้ถูกช่วยออกมาได้ผมไม่แน่ใจว่าสถานที่นั้นคืออะไรผมใช้คำว่าศูนย์ช่วยเหลืออันนี้ละกันพาเด็กไปอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือนางเอกรับปากกับเด็กคนนี้ไว้ว่าจะไม่ให้โดนทำร้ายอีกเพราะตอนนี้แม่โดนจับไปแล้วนางเอกอะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ถูกป่ะก็พยายามพูดคุยเรียกขวัญและกำลังใจของเด็กทั้งสองคืนมามีเบาะแสอีกอย่างนึงคือเด็กทั้งสองคนมีแผลที่ข้อมือเหมือนแผลไฟไหม้น้ำนองลวกอะผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองประมาณนั้นแหละแต่ในเรื่องไม่มีเย็นเป็ดให้ใช้นะก็เลยเป็นแผลเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆคำสาบอันเนี้ยอาจจะหายด้วยเย็นเตร็กก็ได้นะเอาเย็นเตร็กมาทาไงพอโดนผีจับปั๊บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเป็ดเอาเย็นเป็ดมาทาแล้วคราวนี้ก็หายหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแค่โดนผีจับเย็นเตกทาหายผีจับเย็นเตกทาหายอะไรเงี้ยศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เด็กต้องอยู่ไปก่อนคืนแรกที่เด็ก2คนแม่งอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยเอาแล้วหนังเล่นเลยเล่นกับคนดูเลยคราวนี้ผู้กำกับก็บอกว่าเฮ้ยกูเล่นกับตัวละครมาเยอะแล้วไม่ต้องห่วงคืนแรกเดี๋ยวกูเล่นมึงแน่เพราะฉะนั้นผู้กำกับสิ่งที่ทำก็คือสร้างความหลอนผมขอเล่ารวมๆว่าซีนเนี้ยเป็นซีนบิวอัพท่าหนังเรื่อง Don't Breathe เป็นหนังเทเลอร์ที่มีการศัพท์เทคนิคเขาเรียกคราฟซีนคราฟซีนคือสร้างซีนครีเอทซีนนึกภาพตอน Don't Breathe ช่วงกลางเรื่องอ่ะหนัง Don't Breathe เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เรื่องไม่มีอะไรเลยนะแต่เราโคตรสนุกหนังเรื่อง The Curse of the Flipping Woman นี่ก็เป็นหนังผีอีกเรื่องที่ผมมองว่าเป็นหนังผีที่โคตรเหมือนหนังแอคชั่นเลยเขาคราฟซีนเก่งเว้ยหนังเรื่องเนี้ยพ่วงกับคนเนี้ยแม่งคราฟซีนเก่งนึกภาพว่าตอนที่ตามพี่ไปดูอ่ะเสียงหายใจของพี่แม่งก็เล่นแล้วก็ชี้อะไรเงี้ยมันกระตุกขวัญเราอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันคล้ายๆกับการเอาจัมสแกร์มาตลบเล่นแต่เขาไม่ได้มากระตุกให้แบบตกใจปุ้งเขาไม่ได้อย่างนั้นแต่หนังเรื่องนี้มีจัมสแกร์เดี๋ยวผมไล่ไปด้วยความที่หนังเรื่องนี้เขาน่าจะหาข้อมูลเยอะเพราะว่าจักรวาลคอนเจอริ่งเนี่ยมีอย่างนึงที่โดนคอมเมนต์จากคนดูเยอะก็คือเรื่องการจัมสแกร์อย่างเดอะนันก็พลาดไปแล้วนึกภาพว่าเดอะนันนี่จัมสแกร์ขอใช้คำว่าแม่งจัมสแกร์โง่ๆเลยเดอะนันผมโคตรไม่ชอบเลยแล้วไม่น่ากลัวเลยแล้วหนังเดอะนันน่ะพีเรียดด้วยนะย้อนยุคจริงๆมันต้องโคตรน่ากลัวเลยนึกภาพหนังพีเรียดหนังผีบ้านเราก็ไม่น่าพระขนงโคตรน่ากลัวเลยแต่นี่ไม่น่ากลัวอีกอย่างคือเดินนั้นแม่งเกิดในโบสถ์ด้วยถ้าเรานึกถึงสถานที่ที่แม่งถ้าผีหลอกแล้วต้องน่ากลัวที่สุดมีอะไรโรงพยาบาลวัดนึกภาพป่ะไอ้เหี้ยนี่คือแม่งเอาสถานที่ที่โคตรน่ากลัวทำให้ไม่น่ากลัวได้เก่งมากซึ่งเดินนั้นตอนนั้นน่ะโดนคอมเมนต์หนักมากนะสำหรับจักรวาลคอนเจอริ่งเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยเขาได้รับโจทย์แน่นอนเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหลอกเราจนความรู้สึกมันอิ่มจริงๆอ่ะหลอกนั่นหลอกนี่บิ้วแม่งบิ้วอยู่นั่นบิ้วให้เด็กหันเด็กมองกระจกให้มองกระจกมองมามีเสียงพี่เสียงมาได้หินน้ำหยดปั๊บแล้วก็จัมสแกร์ผมบอกเลยว่าหนังเรื่อง The Curse of Whipping Woman เนี่ยเป็นการเล่นจัมสแกร์ที่โคตรมันเลยผมใช้คำนี้ดีกว่าจะไม่ใช้คำว่ากลัวหรืออะไรแต่ผมใช้คำว่าแม่งโคตรมันแล้วพอมันปั๊บมันดึงเราให้อยู่กับหนังได้พอดึงเราให้อยู่กับหนังได้ปั๊บสิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติมนุษย์คือสมาธิมันจดจ่อไปโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นการใช้จัมสแกร์ที่ฉลาดอ่ะเดี๋ยวผมบอกไปเรื่อยๆฉากต่อมาคือนางเอกตื่นเว้ยเพราะได้รับข่าวว่าเด็ก2คนจมน้ำตายผีตัวเนี้ยมันจะมีอย่างนึงจำตอนย้อนอดีตได้ป่ะจับลูกกดน้ำนะวิธีที่ผีตัวเนี้ยจะเอาเด็กไปอยู่ด้วยคือต้องฆ่าเด็กด้วยวิธีการกดน้ำเพราะฉะนั้นเด็ก2คนนี้ก็โดนจับกดน้ำตายสถานที่เกิดเหตุก็คือเป็นสะพานนึกภาพว่าบรรยากาศเหมือนสะพานยูเทิร์นบ้านเราอ่ะเออสะพานกลับรถอ่ะฟีลลิ่งประมาณนั้นแล้วส่วนใหญ่บ้านเราสะพานกลับรถมันจะมีอะไรคลองถูกป่ะฟีลลิ่งนั้นเลยฟีลลิ่งแบบนั้นเลยก็สถานการณ์ตำรวจก็มาชันสูตรศพก็เป็นสถานที่เกิดเหตุปกติแต่แม่พาลูกมาด้วยจริงๆมันก็ไร้เหตุผลนึกภาพว่าตื่นมากลางดึกเลยเฮียพาลูกมาทำไมจริงๆถ้าให้พูดพอร์ตโฮหนังเรื่องนี้มีพอร์ตโฮเยอะมากแต่ผมขอไม่พูดพอร์ตโฮเพราะว่าสำหรับผมนะ
พอร์ตโฮอ่ะมันมีอยู่ในทุกเรื่องส่วนตัวผมก็เลยไม่อยากจะไปแบบจี้เรื่องพอร์ตโฮมากนะมันดูเป็นการแบบจับผิดเกินไปหน่อยตอนนี้มันจะมีเมสเซจเพิ่มก็คือตัวหญิงสาวปริศนามาด้วยตำรวจพามาดูที่เกิดเหตุอะไรว่ากันไปนึกว่าไหมครับเพราะว่าเป็นลูกนี่ก็ต้องพามาด้วยเราจะเห็นโมทิเวตอย่างนึงคือหญิงสาวคนนี้โกรธแค้นนางเอกมากโกรธแค้นนางเอกถึงขั้นที่ว่าแม่งสาบแช่งอ่ะแล้วบอกแค่อย่างเดียวว่าที่ลูกฉันต้องตายเพราะเธอไม่ฟังฉันวันนั้นเลยฉันอุตส่าห์ห้ามแล้วในขณะที่เกิดเหตุการณ์ชลมุนอันนี้จำโมทิเวตของลูกชายได้ไหมครับที่เขาหยอดไว้ว่าลูกชายซ้อมปืนที่อยากเหมือนพ่อเนี่ยได้ใช้และเด็กที่แม่งอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อมาเจอสถานการณ์จริงอ่ะทำไงอ่ะลงจากรถดิครับไปดูให้เห็นกับตาว่าสถานการณ์จริงเนี่ยเป็นยังไงอ่ะน้องก็โดนหลอกกันไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยคริสพี่ชายอ่ะโดนจับที่แขนและโดนคำสาปแล้วแล้วก็ซีนต่อมาจากตรงนั้นก็คือที่รถเนี่ยเขาทำให้ผมรู้สึกกลัวไม่ได้ตกใจแต่เราไม่หลอนนะถึงแม้ว่าเขาจะเล่นกับมุกแบบที่เปิดกระจกซึ่งมันโอเคนะสำหรับผมมันโอเคในมุมที่ว่าเฮ้ยเขาเล่นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวไม่ต้องแบบให้ผีมาเขย่ารถไม่ต้องให้มาแปะปึ้งปังให้ผีโจงขึ้นมากมายนึกภาพไหมครับจัมสแกร์ก็จัมสแกร์ทีเดียวแล้วก็เล่นกับที่เปิดกระจกมันง่ายแล้วมันผมมองว่ามันได้เลยแต่ว่ามันถามว่าหลอนไหมซีนี้ก็ไม่ได้หลอนขนาดนั้นสถานการณ์ต่อมาขอเล่าข้ามๆนะหลอนต่อมาที่บ้านก็คือตัวน้องสาวกำลังเดินถือร่มออกจากบ้านฝนตกพรำๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะเล่นกับเสียงร้องไห้กิมมิกหลักของผีก็คือจะล่อเด็กด้วยร้องไห้ก่อนเด็กทุกคนที่จะถูกหลอกก็จะโดนยิงเสียงร้องไห้อันนี้ล่มมาก็ชูล่มมองผ่านล่มเห็นผีไม่ถ้าไม่ได้มองผ่านล่มไม่เห็นผีอ่ะก็เป็นกิมมิกกันไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากเนี้ยคือที่สถานสงเคราะห์อ่ะมันมีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งพาเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์อีกคนมาตรวจเช็คที่บ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางเอกอ่ะเห็นลูกตกจากชั้น2อะไรก็ว่ากันไปที่เจ็บตัวก็พาลูกไปหาหมอแล้วหมอเห็นแผลที่ข้อมือหมอที่โรงพยาบาลน่ะเข้าใจว่าเด็กจะโดนทำร้ายณตอนเนี้ยสถานการณ์พลิกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ทำร้ายลูกตัวเองซะเองนึกภาพป่ะสุดท้ายแล้วก็แค่ต้องสงสัยยังไม่ถึงกับโดนจับเพราะยังไม่มีหลักฐานว่าโดนทำร้ายอะไรแต่คืนนั้นอย่าลืมลูก2คนโดนหลอกแล้วหนังไม่รอช้าครับมันมีซีนนึงที่คุณเห็นในกันในเทเลอร์ด้วยที่แม่งกระจกเปิดแล้วแล้วเห็นหน้าแล้ว no นั่นแหละฉากต่อมาเป็นฉากที่นางเอกไปหาสาวปริศนาเพื่อไปสอบปากคำเมสเสจสำคัญที่หญิงสาวคนนี้บอกก็คือจำได้ไหมว่าฉันสวดมนต์วันที่ลูกฉันตายฉันสวดมนต์แต่ฉันไม่ได้สวดมนต์หาพระเจ้านะฉันสวดมนต์หาไลโยโรน่าเพื่อที่จะอ้อนวอนให้ไลโยโรน่ามาเอาลูกเธอไปแทนลูกฉันเอาง่ายๆคือกูแค้นมึงมากไอ้หญิงสาวปริศนาเนี่ยออกไม่เยอะแต่ออกทุกครั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่หญิงสาวปริศนาออกความกดดันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดครั้งนี้สาวหญิงสาวปริศนาก็กดดันแม่ไปอีกระดับนึงผมอาจจะไม่เลี้ยงมากนะแต่ผมขอเล่าเหตุการณ์ต่อมาคือแม่มันไปปรึกษาพระมันจะมีพระองค์นึงที่เจอกันตอนต้นเรื่องเราจะรู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยคือพระที่เคยจับตุ๊กตาแอนนาเบลแล้วนางเอกเนี่ยก็ไปปรึกษาเพราะว่าแม่งโดนหลอกเยอะคือกูหลอนไม่ไหวแล้วอ่ะจากไม่เชื่อคือก็ต้องเชื่อแล้วแหละวัดก็นำเสนอหญิงนักบับผีคู่หนึ่งก็เดากันได้นะว่าเป็นเอสกับลอเรนวอลเลนนั่นแหละเจ้าประจำของจักรวาลคอนเจลลิ่งนี่แหละแต่พระบอกว่าถ้าจะส่งเรื่องอ่ะมันต้องส่งเรื่องไปที่สภาเวทมนต์เวทมนต์เฮียอะไรไม่รู้ต้องใช้เวลานานรอไหวหรือเปล่า3อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยอย่างต่ำรอได้ไหมรอได้เหรอเฮียโดนหลอกมาทั้งคืนเลยนอนก็ไม่ได้นอนรอได้เหรอเป็นผมนะจะบอกรอได้พระไปนอนกับผมมะล่ะพระไปนอนบ้านผมกับผมรอเลยจริงไปนอนด้วยกันสุดท้ายแล้วพระแนะนำหมอผีใช่ครับว่าอย่างนี้ละกันหมอผีคนนึงที่เขาอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์และเขาเป็นหมอผีที่มีความสามารถมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์เยอะมากมีความรู้เรื่องผีเจ้ามากเก่งเอาง่ายๆเป็นมือทองนักปราบผีเลยถ้าพูดชื่อมาเป็นหมอปลานี่ก็ได้นะผมจะอ้วกพอหมดซีนนั้นปั๊บแม่งไปที่บ้านหมอผีเลยเว้ยพอไปบ้านหมอผีเราก็จะเห็นเลยแม่งกูของเยอะหมอผีคนนี้เห็นรอยนิ้วมือก็ชะงักนิดนึงสงสัยเพราะว่าหมอผีคนนี้มีความรู้เรื่องผีเยอะเห็นรอยนิ้วมือที่แขนรู้เลยว่าเป็นไลโยโรน่าก็เล่าเรื่องผีไลโยโรน่าให้ฟังฆ่าเด็กฆ่าเด็กก็เล่ากันไปอ่ะอันเนี้ยเล่าหลายรอบหน่อยสุดท้ายแล้วตัดสินใจว่าผมจะไปปราบผีไลโยโรน่าให้แต่ต้องทำเดี๋ยวนี้คืนนั้นเองมันเริ่มพิธีกันเลยเฮียมาแล้วทำพิธีตอนแรกเอาไขลูกประตูมันจะมีมุกตลกนึงที่เขาใช้แล้วเดี๋ยวเขาจะใช้ตอนท้ายเรื่องด้วยก็คือนางเอก
ไม่เชื่อนี่แล้วไอ้ตัวหมอผีที่มาปราบเนี่ยแม่งก็ใช้ไข่ลูบประตูทุกบ้านลูบทุกบ้านลูบทั่วบ้านเขาบอกว่าไข่เนี่ยช่วยตรวจจับคราบของปีศาจเหมือนคล้ายๆค้นหารอยเท้าประมาณนั้นเอามาลูบลูบลูบก็มีจะมีมุกนึงก็ท่าดาพอหลังจากที่ทุกคนเชื่อหมดแล้วปั๊บเนี่ยก่อไล่เลยเอาเครื่องรางไปแขวนหน้าบ้านทำจัดโน่นจัดนี่อันเนี้ยเป็นประมวลเหมือนคล้ายๆตัดประมวลมีดนตรีบิวอัพเบาๆตัดประมวลก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดคืนนั้นเลยจุดเทียนทั่วบ้านเลยแล้วหมอผีบอกว่าให้มองเปลวไฟไว้เว้ยถ้าเปลวไฟยังนิ่งอยู่นั่นแสดงว่าเรายังปลอดภัยสุดท้ายก็อ่ะบิวอัพซาวซาวซาวเทียนดับหมดแม่โดนโยนจังหวะหนึ่งที่ผมมองว่าเนี่ยคือการคราฟซีนคือตอนที่เด็ก2คนแอบอยู่ใต้โต๊ะนี่พูดโมเมนต์สั้นๆเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนช่วงถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงดอนบรีดที่แม่งไอตาแก่แม่งเริ่มไล่ล่า2วัยรุ่นที่มาปล้นบ้านแล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไลโยโรนาแม่งเริ่มไล่ล่าคนในบ้านนึกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ผมมองว่าเทคนิคจังหวะจากโคนมันใกล้ๆกันมันสามารถที่จะพูดถึงกันได้เพื่อให้คุณเห็นภาพนึกว่าไหมครับแล้วผมพูดถึงโมเมนโตเนี่ยเนี่ยคืองานคราฟซีนของหนังผีอีกหนึ่งฉากที่ผมมองว่าเจ๋งเข้าท่าไม่น้อยเลยคือเขาให้เด็ก2คนแอบเว้ยแล้วในขณะที่รับหน้าเด็ก2คนตอนนี้รับเป็น2ช็อต2ช็อตคือเห็น2คน1เฟรมเนี่ยเห็น2คนแต่4คนไม่เรียก4ช็อตนะมากกว่า3ก็คือเรียกกรุ๊ปช็อตไปเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่แซมเรื่องศัพท์เทคนิคเราเห็นเป็น2ช็อตเว้ยแล้วมันจะมีตรงกลางใช่ป่ะเราจะมองผ่านไหล่เด็ก2คนแล้วเราจะเห็นผ้าคุมโต๊ะไม่ค่อยๆเลิกขึ้นคราวนี้เด็กได้ยินเสียงผ้าหันไปมองเสียงผ้าแล้วกล้องตัดลับอีกฝั่งนึงผ้าค่อยๆเลิกขึ้นสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ยเขารีบเล่าเรื่องแต่พอเป็นจังหวะที่จะต้องแบบบิ้วอารมณ์อ่ะเขาให้เวลามันเต็มที่ไม่รีบร้อนบิ้วไม่รีบร้อนจัมป์สแกร์ผมว่าเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องทัศนวิสัยและทัศนคติของผู้กำกับหนังผีเลยเว้ยคือถ้าเป็นคนที่เขารู้จังหวะแล้วเขาเก็ตฟิลอ่ะมันจะเก็ตง่ายเลยตอนเนี้ยก็ไปจบที่เห็นผ้าปูโต๊ะลอยฟุ๊บเรารู้แล้วเป็นลายโรน่าแน่ก็จบซีนนี้ด้วยการจัมป์สแกร์ใส่เราแล้วจริงๆมีอีกซีนด้วยก็คือตอนที่ลูกสาวไม่อาบน้ำแล้วมิ้นซิงแล้วมันจะมีอีกครั้งนึงคืออาบน้ำคนเดียวแล้วโดนหลอนลายโรน่ามาสระผมให้อ่ะพูดกันตามตรงซีนเนี้ยมันไม่ได้ดูหลอนขนาดนั้นหรอกภายในคืนนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีต้นไม้เลือดหมอผีให้เหตุผลว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่แม่งเห็นไลโยโรนาทำบาปต้นไม้อันเนี้ยก็เลยมีอำนาจเหนือไลโยโรนามันจะมีการเขียนอันนึงหยอดไว้แล้วมันก็จะมีการแบบหลอกกันไปจนมีจังหวะหนึ่งที่ไล่ไลโยโรนาออกจากบ้านไปได้แต่ลูกสาวยังยืนอยู่หน้าประตูบ้านผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนเจอเหตุการณ์เนี้ยเฮ้ยเฮียมึงไม่กลัวผีบ้างเหรอมันจะมีเขาเรียกว่าฟีลลิ่งที่ผมแม่งโคตรงงในหนังทุกคนโดนหลอกมาอย่างหนักสังเกตทุกคนโดนหลอกมาอย่างหนักลูกชายแม่งเดินในบ้านคนเดียวสบายใจไม่เห็นกลัวอะไรลูกสาวแม่งนั่งแช่อ่างมิ้นซิงอยู่คนเดียวบนห้องชั้นบนนะว่าพูดตามตรงนะถ้าเป็นกูอาบน้ำกลางบ้านแม่งไม่กล้าขึ้นไปแช่อ่างคนเดียวหรอกไอ้เหี้ยหลอนนึกภาพว่าคุณเพิ่งโดนผีหลอกอย่างหนักมาคืนต่อมาสิ่งที่คุณทำคือทำอะไรนั่งแช่อ่างในห้องน้ำห้องน้ำคืออีกหนึ่งสถานที่ที่แม่งสุ่มเสี่ยงโดนผีหลอกอะถ้าสมมติจะโดนผีหลอกนะ1ใน3ไม่ต้องมีห้องน้ำมึงแช่น้ำใช่ไหมในอ่างก็โดนหลอกไปอะมันจะมีอย่างนึงที่หนังเขาหยอดไว้แล้วหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องไปเอาตุ๊กตาขนาดนั้นไม่ใช่แค่ว่าหวงของนะเขามีเหตุผลให้ด้วยจำได้ป่ะว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยแม่เป็นคนให้มาและแม่ให้เหตุผลว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นตัวแทนพ่อคือทุกครั้งที่อุ้มตุ๊กตาเนี่ยให้รู้สึกไว้เลยว่าพ่ออยู่ใกล้ๆจะได้ไม่กลัวประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เด็กคนนี้ทำตุ๊กตาอยู่เนี่ยง่ะเราเป็นคนดูเรารู้สึกแล้วว่าเฮียมึงจะไปเก็บทำไมเฮียตุ๊กตารอสว่างก่อนก็ได้เฮียค่อยเก็บตุ๊กตาไม่ไปไหนหรอกใครจะขโมยแหมตุ๊กตาพี่เน่าของมึงอะเอาจริงๆมึงตั้งให้สว่างค่อยไปเอาก็ได้นะแต่ไม่ได้เด็กคนนี้รู้สึกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยทำไมต้องรอมันอยู่ตรงเนี้ยหนูเอื้อมนิดเดียวถึงแล้วเนี่ยก็เอื้อมกันไปบิ้วอัพกันไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เขาบิ้วอัพสังเกตว่าไม่ให้เห็นหัวเข่าซีอูหัวเข่าซีอูมือซีนเนี้ยเป็นตัวอย่างของศัพท์เทคนิคเขาเรียกแตกช็อตเป็นตัวอย่างของการแตกช็อตที่ฉลาดมันกำลังดีเลยมันกำลังทำให้พวกเราแบบส่งผลให้พวกเราซีปากอ่ะสุดท้ายแล้วจบซีนนี้ก็คือลูกหยิบแม่มันมาพอดีก็เลยตะโกนบอกว่าอย่าออกไปเพราะว่าแม่มันมี
ความคิดเหมือนกูเลยก็คือจะออกไปทำไมตุ๊กตาตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้แต่ลูกสาวพอแม่มาปั๊บด้วยความตกใจด้วยรู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่ให้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสาวก็คว้าตุ๊กตาด้วยความเผลอเลยเอ๊ะใช้ศัพท์โคตรแก่เลยเผลอเลยผู้หญิงคนนั้นก็เผลอเลยหยิบตุ๊กตาแล้วพูดคำนึงที่แบบเฮ้ยคือเด็กผู้หญิงเขาบอกว่าหนูหยิบตุ๊กตาได้แล้วเส้นไม่ขาดด้วยพอพูดจบคำเท่านั้นแหละหัวตุ๊กตาแม่งปัดเส้นปุ๊บแม่งโดนลากออกจากบ้านจำได้ปะว่าลาโยโรน่าเนี่ยจะฆ่าเด็กต้องกดน้ำไปที่สระน้ำครับผมชอบจุดที่หมอผีอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าหมอผีนั่งขอบสระนะหมายถึงจุดยืนที่หมอผีมีต่อเรื่องสังเกตว่าหมอผีคนเนี้ยเป็นหมอผีที่ไม่ใช่หมอผีสายบุญเหมือนเอสแอนด์ลอเรนวอลเลนนึกภาพป่ะแต่อันเนี้ยทริคมันเยอะมันเริ่มมีความที่ผมบอกไงว่าหนังเรื่องเนี้ยพอผมดูหนังเรื่องนี้จบปั๊บเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจักรวาลคอนเจอริ่งเริ่มเป็นหนังผีที่มีความหลอนและมีฟีลลิ่งเหมือนหนังแอคชั่นน่ะนึกภาพมันเป็นเหมือนหนังฟีลลิ่งหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่มาตลบให้อยู่ในฟีลลิ่งหนังผีซึ่งมันมีความหลอนความน่ากลัวความตกใจซึ่งมันครบหนังเรื่องนี้ใช้คำว่าครบรถพอได้สิ่งที่หมอผีคนนี้ก็คือแม่งทำยังไงสักพักแม่งทำน้ำสระให้ศักดิ์สิทธิ์แม่งเลยก็จะได้กดดันผีไงเหมือนปลาน้ำจืดมึงเทน้ำเค็มลงไปปลาน้ำจืดจุกอกอยู่ไม่ได้ถ้ามันหนีได้ก็หนีถ้าหนีไม่ได้ก็หงายท้องตายนึกภาพป่ะก็ฟีลลิ่งประมาณนั้นพอลาโยโรน่าไปปั๊บครับเนี่ยก็ตัดประมวลแล้วมันมีสาเหตุที่เขาตัดประมวลสังเกตว่าหนังเรื่องนี้ตัดประมวลน้อยมากตัดประมวลอ่ะมีแค่2ซีนเท่านั้นเองผมมองว่าไอ้ตัดประมวลตอนเริ่มอ่ะที่ระเบิดไข่ป้วงแล้วแม่งทุกคนช่วยกันแขวนของศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมว่าไอ้ครั้งแรกที่ตัดประมวลตรงนั้นน่ะมันถูกสร้างมาเพื่อให้ซีนเนี้ยดูมีเหตุผลและไม่โดดมันจะมีอย่างนึงในศัพท์ของหนังคือถ้าอยู่ดีๆมันไม่มีอ่ะแล้วมันไม่มีโดดมันจะทำให้คนดูไหวตัวทันสังเกตว่าตัดประมวลเนี่ยอินเสิร์ตบรรยากาศในบ้านก็จะแคบหมดเลยขนาดรับกว้างยังรับแคบที่หน้านางเอกก่อนแล้วค่อยดอลลี่เอาเขาเรียกดอลลี่เอาก็คือกล้องถอยออกพูดภาษาบ้านๆเลยทุกคนได้เข้าใจกล้องถอยออกจับหน้านางเอกกล้องถอยออกอู้แล้วเห็นหน้าหมอผีอยู่ข้างๆเอาจริงๆนะไอ้ซีนเนี้ยผมมีความไอ้นี่อย่างนึงไอ้เหี้ยมึงคือหมอผีหรือมึงคือนักร้องเกาหลีบอยแบนด์วะไอ้เหี้ยนั่งกันอย่างเท่แบบว่าสมมตินี่นั่งข้างๆแล้วนั่งแบบนั่งกันอย่างเท่นึกภาพเหมือนกัปตันอเมริกากับบักกี้แม่งนั่งอยู่ตรงมุมแล้วก็แบบเพิ่งจบศึกอะแล้วกำลังนั่งรออะไรบางอย่างแม่งนั่งเหนื่อยอยู่ตรงมุมอะไรเงี้ยมันก็ดูเซ็ตๆนิดนึงแต่อ่ะไม่เป็นไรแล้วสังเกตอีกอย่างนึงอะไรที่มันสื่อถึงผีอะหรืออยู่ในโมเมนต์ผีหรือโมเมนต์วิญญาณหรือต่างๆสังเกตว่าเขาพยายามใช้เลนส์ไวด์เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับผลลัพธ์ของเลนส์ไวด์คือมันจะทำให้ภาพดูบวมๆหน่อยทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้คนอาจจะไม่รู้นะว่าคนเราอะมองเห็นเป็นฟิชไอนะFish Eye เดี๋ยวผมมองให้ดูถ้าเป็น Fish Eye ของกล้องมันเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่จอรับของกล้องกับของตาคนน่ะมันละเอียดไม่เท่ากันคนเรามันเห็น Fish Eye ก็จริงแต่มันถูกประมวลให้เห็นในเขาเรียกสเกลที่จริงอยู่แล้วอ่ะคือเราเห็นสี่เหลี่ยมยังเป็นสี่เหลี่ยมแต่หนังเรื่องนี้ใช้เลนส์วายเข้ามาช่วยคือทำให้สี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมอ่ะเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูแล้วเขาใช้เลนส์วายเขาเรียกเลนส์วายนะช่วงวายในโมเมนต์ผีเยอะมากหนังเรื่องนี้ไม่มีทริคอะไรที่เป็นของใหม่เลยสังเกตว่าเวลาเราดูหนังเรื่องนี้หลายๆคนจะอาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะไม่ว่าจังหวะหลอกจังหวะหนังหัวเรื่องโมเมนต์นั่นนี่มันเคยมีมาหมดแล้วทั้งหมดนึกภาพไหมครับแต่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะฉลาดในการเอาสิ่งที่มีมารีไซเคิลเล่าและยังสนุกอยู่อันเนี้ยต้องให้เครดิตหนังเรื่องนี้ตรงนี้จริงๆพอหลังจากที่ประมวลผมพูดค้างไว้ตรงประมวล2เราจะเห็นอินเสิร์ตนึงคือเห็นเท้าเห็นผีผมสังเกตแล้วว่าหนังเขาตั้งใจให้เราเชื่อว่าเป็นไลโรน่าโดยการใช้ประมวลผมเชื่อว่ามีหลายๆคนตามทันเพราะว่าถ้าใครดูแล้วเก็บข้อมูลดีๆจะรู้ว่าไลโรน่าไม่มีทางข้ามต้นไม้ไฟเหี้ยนี้ได้ข้ามไม่ได้จำได้ป่ะตอนหมอผีที่แม่งเอาน้ำตาลายโรน่าสาดอะเอาพิษล้างพิษอะสาดชุ่มแล้วคุ้งแล้วมันเข้ามาไม่ได้ตอนเนี้ยเด็ก2คนอะแซมแอนด์คริสอะไปขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วนะโดนลากจากตู้เสื้อผ้าภาพที่หันมาผู้หญิงนั้นก็คือสาวปริศนาคนนั้นเว้ยผู้หญิงคนเนี้ยออกมาได้ยังไงคือตัวเพื่อนมันอะถ้าจำไม่ผิดเป็นเพื่อนที่เป็นคนดำนะออกมาบอกว่าเราต้องปล่อยตัวเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วสืบสาวเราเรื่องทำคดีต่างๆแล้วอะเราเอาผิดเขาไม่ได้ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดอย่างนี้สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็มาทำอย่างเงี้ย
แล้วแม่งสิ่งที่มันพูดก็คือพูดกับไรโยโรน่าว่าให้มาเอาเด็ก2คนนี้ไปขอร้องเอามาเอาเด็ก2คนนี้ไปแล้วเอาตีนปัดลูกของไอ้ต้นไม้ไฟนั่นสิ่งที่กูอยากจะทำคืออยากจะถีบหน้าอีนี่แล้วกันเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงหายไปทั้งเรื่องออกมาอีกทีสร้างเรื่องที่หายเลยแล้วแม่งเอาแล้วไอ้เหี้ยแม่โดนขังในห้องใต้ดินลูกก็โดนไล่คราวนี้เหมือนฟีลลิ่งเหมือนหนังสแลชเชอร์พูดกันตามตรงว่าหนังเรื่องนี้เราไม่ได้กลัวไรโยโรน่าเว้ยเรากลัวบรรยากาศสังเกตว่าเราเห็นหน้าไรโยโรน่าครั้งแรกๆเราตกใจอ่ะมันตกใจมันตกใจแน่แต่ความกลัวที่มีต่อไรโยโรน่ามันหมดไวมากเราเห็นครั้งที่2 3เท่านั้นแหละเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่ได้กลัวผีตัวนี้สังเกตว่าถ้าไรโยโรน่ามายืนโต้งๆอ่ะไม่กลัวเราจะกลัวก็ต่อเมื่อนางจัมป์สแกร์หรือมีบรรยากาศถูกวิวอัพก่อนแล้วนางมาโผล่ตอนท้ายอันนั้นเรากลัวมันไปจบกันที่ห้องใต้หลังคาสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาสู้กันบนนี้มีอีกอย่างนึงเมสเสจที่ทุกคนจะให้เห็นคือไอ้สร้อยที่อยู่รอบคอไรโรน่านางเอกแย่งมาได้ตอนที่อยู่ในสระน้ำมันหล่นอยู่ที่พื้นนางเอกโดนปิวพัดปัดเปิดลูกคนนี้หยิบสร้อยขึ้นมาหนีตอนนี้ที่มือพี่แซมพี่ชายเนี่ยมีสร้อยอยู่ในช่วงระหว่างที่จนมุมแม่งชูสร้อยฉากนี้ผมชอบนะเขาใช้การคัดหลอกคัดหลอกคือสังเกตดูว่าช็อตเนี้ยจังหวะช็อตเนี้ยนี่ถือว่าขอคุยกับคนที่ทำหนังหรืออยากรู้เทคนิคแล้วกันสังเกตว่ากล้องช่วงนี้จะนิ่งลองไปดูใหม่อีกรอบไปสังเกตได้เลยครับกล้องช่วงนี้จะนิ่งมากมันมีการตัดคัดโดยเราไม่ทันสังเกตจริงๆมีอีกจังหวะนึงแต่ขอพูดนี้ก่อนคือไลโรน่าเดินเป็นผีเมคอัพเต็มนึกภาพว่าเมคอัพผีเต็มเลยเดินมาปั๊บพอเข้าที่มืดปุ๊บเนี่ยด้วยความที่กล้องมันนิ่งปั๊บเนี่ยเฟรมมันมาร์กได้คืออะไรก็ตามที่มันนิ่งมากมันมาร์กเฟรมได้ครับคำว่ามาร์กเฟรมคือมุมโต๊ะเห็นเท่านี้มุมนี้เห็นเท่านี้มาร์กให้มันเท่าเดิมอ่ะมันมีการคำนวณทำได้นะครับในงานถ่ายแล้วเขาแอบคัดพอเห็นสร้อยปั๊บไลโรน่ากลายเป็นคนเหมือนเดิมมามองสร้อยเพราะอะไรเพราะสร้อยอันเนี้ยคนรักเป็นคนให้มาแล้วอีกอย่างนึงคือผมจำได้ว่ามันมีเมสเสจนึงคือหลังจากที่ฆ่าเด็ก2คนไปแล้วอ่ะไลโยโรน่าสำนึกผิดแต่ว่ามันฆ่าเด็ก2คนไปแล้วไงก็เลยฆ่าตัวตายตามผีตัวเนี้ยไลโยโรน่าเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจเองนะต่อจากนี้ผมเข้าใจเองผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ไลโยโรน่าเนี่ยมีเค้าเรียกมีความรู้สึกกับสร้อยของตัวเองหรือสร้อยอันเนี้ยเป็นพิเศษโกรธสุดท้ายก็มีเลิกผ้าอันนี้ดูยักๆนิดนึงแต่ก็ผ่านมันไม่ได้เลิกผ้ามาไรโยโรน่าเห็นกระจกเห็นหน้าตัวเองกรี๊ดหลอกหมอผีขึ้นมาพอดีโดนปัดโดนเปิดมีฉากชุลมุนสุดท้ายจบที่ไอ้กางเขนไฟจำได้ป่ะกางเขนไฟหมอผีถีบเข้ามือแม่พอดีแม่จับไม้กางเขนแทงอกชึ้งสุดท้ายจบไรโยโรน่าตายเชื่อไหมตอนไรโยโรน่าตายสิ่งที่ผมเป็นคือไอ้เหี้ยเหมือนโล่งอกเหมือนแม่งจมน้ำแบบจมน้ำแล้วพอไลโยโรน่าตายปุ๊บโล่งอกผมพูดเลยว่าหนังเรื่อง The Curse of Weeping Women เนี่ยทำให้จักรวาลคอนเจลลิ่งอ่ะน่าดูขึ้นเยอะเลยมากอบกู้อ่ะพอพูดกันตามตรงนะเดอะนันผมไม่ชอบเลยเดอะนันไม่ชอบเลยมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้นะคาแรคเตอร์ของหนังคาแรคเตอร์ของหนังนะครับไม่ได้หมายถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครอะไรต่างๆพูดคำว่าคาแรคเตอร์ของหนังคือรวมๆสังเกตถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังผีไทยอยู่ในระดับหนึ่งผมไม่ได้ต้องการจะพูดว่าเขาเรฟเฟอเรนซ์จากหนังไทยหรือเขาลอกหนังไทยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มันมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้กันผมดูแล้วผมรู้สึกถึงหนังลัดดาแลนเลยอย่างถ้าดูคลิปวันเนี้ยสังเกตว่าช่วงที่มืดของผมเนี่ยจะมีความเป็นสีฟ้าถ้าสังเกตนะช่วงที่แสงตกกระทบอ่ะจังหวะแสงตกกระทบนี่ไฟผมอยู่ตรงนี้นะจุดกำเนิดแสงก็อยู่ตรงนี้นะสิ่งที่ไฟตกกระทบผมจะอมเหลืองมันไม่เหมือน 100% หรอกแต่มันใกล้กันมากมันทำให้เรานึกถึงกันได้อันนี้ส่วนตัวนะสุดท้ายแล้วโดยรวมหนังเรื่องนี้ The Curse of Weeping Woman เนี่ยไม่ใช่หนังผีที่ผมชอบแต่ผมโคตรเอนจอยเลยผมเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากผมไปดูกับแฟน2คนแฟนก็เอนจอยทุกคนเอนจอยเฮ้ยโอเคผมอยากจะให้หนังเรื่องนี้ที่ 7.5 คะแนนมันไม่ได้มีคะแนนมากมายอะไรเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตัวเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แบบมีความเข้มข้นหรือเขาไม่ได้ต้องการจะเน้นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังที่เล่าจังหวะผีได้ดีคมชัดขนาดนี้แล้วก็
มีจังหวะหลอกล่อคนดูบ้างเล็กน้อยหลอกได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ตามธรรมชาติของหนังนะครับหลอกได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนประสบการณ์ดูหนังเยอะก็อาจจะหลอกเขาไม่ได้บางคนประสบการณ์ดูหนังลองลงมาหน่อยก็อาจจะหลอกเขาได้สำหรับผมหลายๆจังหวะในหนังหลอกผมได้หลอกผมได้เพราะผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายหลายๆคนที่ดูคลิปผมเนี่ยผมเชื่อว่าเก่งกว่าผมอีกนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องเนี่ย 7.5 ก็ประมาณนี้ก็มาเจอกันทุกอาทิตย์แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเพเซอร์ผมซิกแอนทูแล้วก็ที่คนดูอย่างนี้ก็คือหนอนหนังก็จะประจำการอยู่ในช่องยูทูบเอ็กซ์ซีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คุณกำลังดูอยู่นี่แหละแล้วก็เพจเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันได้ในเพจ Exhibit Entertainment เหมือนกันก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Avengers Endgame ผมจองไว้วันที่26แม่งได้วันที่26จริงๆคนจองแน่นเหี้ยไม่ได้วันแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้ช่องอื่นเขารีวิวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเพราะวันที่26มันรู้สึกว่าวันที่26มันเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยผมจำไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะรีบมาถ่ายเอาความรู้สึกก่อนเลยมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวโคตรสปอยมาคุยกันก่อนจะด่ากันไปคือขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่ไม่ว่าผมจะมีบางช่วงที่แบบเบื่อท้อไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังติดตามอยู่และให้กำลังใจอยู่ขอบคุณจริงๆครับผมยังไงลากันไปก่อนก็เรื่องหน้าอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรอาทิตย์หน้ามีเอ็นเกมแน่แต่ว่าอีกเรื่องจะเป็นอะไรก็ลากันไปก่อนครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม